สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่การวางขายจอแดนมันหายไปนานนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสต็อกนะครับแต่ว่าในเดือน7นะครับเรากลับมาแบบหนักๆนะครับพร้อมกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนให้ความสนใจนะครับก็จะเป็นตัว Air Jordan 1 Retro High OG นะครับสี Black Starfish Sale นะครับสีปลาดาวนะครับผมมันดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในมันเป็นสีอะไร Oh my god นะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่เลยนะครับราคา 5,900 บาทเท่านั้นด้วยนะครับจริงๆผมว่าตั้งมา 20,000 ก็ยังมีคนเอานะครับว่าเป็นนั่นสำหรับรุ่นนี้นะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าชื่อรหัสเนี่ยมันชื่อ Chatter Backboard นะครับซึ่งสำหรับหลายๆคนนะครับก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าจอแดนเข้าไปเป็นครูแล้วอารมณ์เสียเลยไปเคลี้ยงกระดานดำทิ้งนะครับ Backboard ในที่นี้มันคือไอตัวแป้นนะครับที่เล่นบาสกันนะครับซึ่งชื่อ Chatter Backboard เนี่ยมันก็แปลว่าเหมือนแป้นที่มันพังนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเป็นชื่อนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนๆจอแดนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไอ้ตัว Chatter Backboard เนี่ยเห็นเขาบอกว่าจอแดนเนี่ยได้ใส่รองเท้าสีนี้เลยนะครับสีนี้เป๊ะๆเลยนะครับสีดำขาวส้มซึ่งใส่เล่นเหมือนตอนนั้นใส่แข่งที่อิตาลีนะครับซึ่งเป็นแมตช์เหมือนเอ็กซิบิชันธรรมดาเหมือนกระชับมิตรทั่วไปนะครับแล้วเหมือนเขาดังแล้วก็แป้นมันพังลงมานะครับพอดีนั่นก็คือเป็นที่มาของชื่อนะครับแล้วก็สีที่ใส่ณวันนั้นเนี่ยในปี1985เนี่ยก็เป็นปีที่เหมือนเขาใส่สีรองเท้าเนี่ยเข้ากับชุดที่เขาใส่พอดีนะครับก็รู้สึกเล่นที่เทรสเต้นะครับที่อิตาลีนะครับก็ประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็หลักๆแล้วจะให้อารมณ์ที่รู้สึกว่ามันเป็นวินเทจนะครับคือหนังสีดำสีขาวเนี่ยจะค่อนข้างหนังสีดำสีส้มเนี่ยจะเป็น Tumble Leather นะครับคือจะเห็นได้ว่ามันเป็นหนังนะครับชั้นดีเลยนะครับที่เราเห็นในพวกจอแดนRetro Remake ตัวต่างๆนะครับแล้วก็ตรงสีขาวเนี่ยก็ทำมาเป็นสีแบบ Off White นะครับจะสังเกตไหมว่าสีมันไม่ได้ขาวเหมือนสีเสื้อนะครับจะเป็นสีออฟไวท์แบบครีมๆเพื่อให้ลุคที่ค่อนข้างวินเทจนะครับส่วนลิ้นตรงกลางเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหนังนะครับจะเป็นผ้าไนลอนนะครับเหมือนอารมณ์รองเท้าวิ่งสมัยก่อนนะครับก็วินเทจมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นการเย็บหรืออะไรเงี้ยจะดูว่าจะให้ลุคที่ค่อนข้างเก่านะครับคือไม่ได้ใช้อะไรใหม่มากแล้วก็พื้นรองเท้านะครับจะเห็นเป็นแป้นที่เหมือนมีแก้วเศษแก้วของแป้นเนี่ยตกลงมากระจัดกระจายด้วยนะครับผมก็เป็นอีกรายละเอียดหนึ่งที่ค่อนข้างเจ๋งนะครับแล้วก็มีเชือกสีขาวมาให้พร้อมกับสีดำนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้อารมณ์ไหนนะครับนะครับลิ้นไอตัวซ็อกไลเนอร์สองข้างเหมือนกันนะครับก็พื้นนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับหลักๆก็อย่างที่เห็นนะครับเรื่องราวก็เล่ากันไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกติกาในการซื้อขายละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนละกันนะครับยังไงก็ติดตามข่าวได้ที่ Above the Rim นะครับ TH นะครับสำหรับ IG หรือว่า Above the Rim Thailand นะครับสำหรับFacebook นะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ